UFC Endoscopy ซีรีส์นี้จัดทำขึ้นก็เปิดเผยความรู้ทางด้านการส่องกล้องในระบบทางเดินอาหารผมก็ขอบคุณสมาคมแพทย์ส่องกล้องทางเดินอาหารไทยบริษัท Boston Scientific จำกัดที่ให้การสนับสนุนการจัดทำในครั้งนี้ต้องขอบพระคุณแพทย์หญิงธัญพรชันทโรจน์สิริที่ช่วยกรุณาวาดภาพกรอบในการบรรยายในซีรีส์นี้วัตถุประสงค์ของการบรรยายนั้นเน้นการปฏิบัติซึ่งสามารถนำไปปฏิบัติให้เกิดผลสำเร็จและมีความปลอดภัยสำหรับ FC US Series ที่5นี้จะพูดเรื่องของ Billy Drainage โดยจะกล่าวถึงข้อบ่งชี้ Accessory Device ที่ใช้และเน้นเรื่องเทคนิคต่างๆตลอดจนการหลีกเลี่ยงความแทรกซ้อนที่อาจจะเกิดขึ้นได้ข้อบ่งชี้ที่สำคัญคือผู้ป่วยที่ต้องการทำ Billy Drainageแต่ไม่สามารถทำได้ด้วยเทคนิคของ ERCP หรือไม่สามารถ Access ตะเพลาได้หรือในผู้ป่วยหลังการผ่าตัดที่มี Secondary Outer Anatomy 3ข้อมูลชิ้นนี้เป็น3ข้อมูลที่สำคัญอย่างไรก็ตามในปัจจุบันพบว่าสามารถใช้เป็น First Line ได้ในบางกรณี Tendon Distal Malignant Structure ที่มีทูเมอร์ขนาดใหญ่หรือมีใบดักขนาดใหญ่ซึ่งในกลุ่มนี้จะทำให้การ Candidate ค่อนข้างยากUSBD จึงเป็นทางเลือกที่ดีทางเลือกหนึ่งอย่างไรก็ตามต้องดูข้อบ่งชี้และข้อห้ามที่อาจจะเกิดขึ้นได้การศึกษาทั้ง3การศึกษานี้เป็นการศึกษา RCT เทียบระหว่าง First Line USBD กับ ERCP ใน Malignant Distal Bi-Duct Obstruction เห็นได้ว่าทั้ง Clinical Success Technical Success Procedure Time และ Adverse Event นั้นมีผลที่ใกล้เคียงกันเพราะฉะนั้น USBD นั้นอาจพิจารณาเป็น First Line ดังกล่าวแล้วในข้างต้นในกลุ่ม Distal Bi-Duct Structure ที่มีทูเมอร์ขนาดใหญ่หรือมีBi-Duct ขนาดใหญ่อย่างไรก็ตาม Endoscopist ต้องมีความเชี่ยวชาญหรือมีความคุ้นเคยกับการทำในเทคนิคนี้ 2. Accessory และ Device ที่ใช้อุปกรณ์ที่ใช้มี therapeutic linear uroscope CO2 insufflation fluoroscopy และ electrosurgical unit เข็มที่ใช้เข็ม 19G effinate needle วายแนะนำให้ใช้วาย025 Viscai 2หรือ Jack Revolution ตัวเลเตอร์นั้นอาจจะพิจารณาใช้ตัวที่เป็น cautery ซึ่งนิยม sigfen cystotome หรือ dilator เตรียมบอลลูน4มมและเตรียมพลาสติกหรือ Matrix Stent Accessory ที่ดีนั้นมีความจำเป็นมากทุกอย่างเช่นในกรณีที่มันเบดวายยากอาจพิจารณาใช้ Turmo 0.032 หรือในกรณีที่มีความจำเป็นต้องใส่ Double Y เนื่องจากเมืองไทยเราไม่มี Double Y Creator Professor Todd Barron แนะนำให้ใช้ IX Cytology Bus โดยการใส่ Cytobus Overwideหลังจากนั้นให้ดึงไซโตบัสแคเตอร์ออกแล้วใส่วายเข้าไปในชาแนลนี้เป็นครั้งที่2จะได้ดับเบิลวายหรือการใช้ EC Dilator เห็นว่า Dilator นี้เป็น Ultra Taper Dilator และมีลักษณะแข็งทำให้ Dilator ได้ง่ายซึ่งแคเตอร์นี้กำลังจะเข้าในเมืองไทยและที่สำคัญคือความชำนาญของผู้ช่วยซึ่งส่งผลต่อความสำเร็จของการทำผ่าตัดค่อนข้างจะมากสำหรับ USBD นั้นสเตนมีความสำคัญเช่นกันในการทำ HGS ใน Malignant Billy Structure นั้นแนะนำให้ใช้ Partial Copper โดยส่วนที่อยู่ใน Liver Parenchyma นั้นจะใช้ Uncopper ส่วนที่ Bridging ระหว่าง Liver กับ Gastric Wall นั้นใช้ Fully Copper เห็นว่าเป็นPartially covered ที่เป็น half and half ซึ่งสัดส่วนของ uncovered และ covered นั้นมีความแตกต่างไปการพัฒนาปัจจุบันจะพยายามส่วนที่เป็น covered ซึ่งอยู่ใน gastric site นั้นให้มีขนาดใหญ่ขึ้นเพื่อจะลดโอกาส invert migration และในบางดีไซน์มี anti migratory flap ส่วน CDS นั้นส่วนใหญ่จะใช้ fully covered metal stentในกรณีของ benign indication นั้นทั้งหมดจะใช้ fully cover matrix stent ในบางกรณีอาจพิจารณาใช้ partial stent ส
สำหรับลูเมนโพสเตนนั้นแนะนำไม่ใช้ใน CDS เท่านั้นไม่แนะนำไม่ใช้ใน HGS Good candidate ในคราทีเรียในคนกลุ่มนี้คือ ascites คนไข้ที่มี high CBD puncture โดยเฉพาะ extra pancreatic size และอาจจะต้องมี subsequent intraductal treatmentในบ้านเรามี2ชนิดคือ hot axial respexus ขนาดที่ใช้ดูทั่วไปนั้นใช้หรือไม่ต้องแดมเตอร์ประมาณ8มิลลิเมตรและความยาวประมาณ10มิลลิเมตรต่อไปจะกล่าวถึงการใช้ลูมินแอปโพซิงสเตนทัน hot axial respexus โดยใช้ wall of necrosis เป็นตัวอย่างเพื่อเกิดความมั่นใจในการใช้แคทเธอเตอร์2ชนิดลูมินแอปโพซิสเตนในบ้านเรานั้นมี2ชิ้นด้วยกันนี่คือ Hot Axial System ตัวสายไฮโดรฟิลิกชีทแคทเธอเตอร์เวลาใช้ต้องชุบด้วยโมสลายจะทำให้ลื่นปลายสายเป็นคอร์เทอรี่ทิปไมโครคอยซึ่งแนะนำให้ใช้ออโต้คัตหรือเพียวคัตเซตติ้งดังภาพนี่คือตำแหน่งที่พีโหลดด้วยสเตนเวลาใช้ให้ใส่สายเข้าไปในบัฟฟี่ชานเนลแล้วล็อกรั้วล็อกที่บัฟฟี่ฮับให้หมุนแฮนเดิลให้มีหมายเลขตรงเข้าหาหน้าเอ็นโดสโคปิสเพื่อใช้ในการคอนโทรลนี่คือตำแหน่งของล็อกคอนโทรลแคทเธอเตอร์ตัวตำแหน่งของแบ็กฮับแคทเธอเตอร์คอนโทรลนี้ใช้ในการควบคุมการแทงเข้าออกโดยใช้ในสเต็ปที่1และสเต็ปที่3ตัวเยลโล่เซฟตี้คลิปให้รีมูฟในขณะที่ดีพลอยตัวสเตนเกรย์ฮับใช้ในสเต็ปดีพลอยเมนต์ที่2และ4เวลาใช้ให้ใส่สายเข้าไปเสร็จแล้วให้ใช้สายจี้ติดที่โมโนโพลาร์ฮับดังในภาพการดิพลอยที่แนะนำในปัจจุบันคือการดิพลอยที่เรียกว่า Inter Channel Deployment ต่อไปแสดงให้เห็นการใช้ Hot Access System ซึ่งมีทั้งหมด4 Step ด้วยกันหลังจากเช็คตำแหน่งรักษาที่เหมาะสมในการเจาะแล้วเช็ค Double Flowดูสายตำแหน่งของเคเบิลว่าติดกับตัวโมโนโพลาร์ฮับเช็คระบบเซตติ้งให้เรียบร้อยให้อันล็อกตำแหน่งล็อกคอนโทรลให้ดันสายตำแหน่งของตัวแคทเธอเตอร์ให้ตัวแคทเธอเตอร์ชีทนั้นติดกับตัววอลให้เกิดอินเดชันหลังจากนั้นให้เบิร์นตัวปลายแคทเธอเตอร์ทิปแล้วจึงใส่ตัวแคทเธอเตอร์ลงไปในตำแหน่งของซิสดังในภาพต่อไปเป็นการดิพลอยในสเต็ปที่2สเต็ปที่2นั้นสเต็ปที่1ของสเต็ปที่2ให้ล็อกตัวชีทกลับไปตำแหน่งเดิมให้รีลีสเยลโล่เซฟตี้คลิปด้วยการกดลงหลังจากนั้นให้อันล็อกตำแหน่งของเกรฮับแล้วดิพลอยด้วยการมูฟตัวเกรฮับขึ้นจนต้องได้ยินเสียงคลิกตัวเฟิร์สแฟงหรือตัวดิสทัลสเตนจะดิพลอยออกนี่เป็นลักษณะของการดิพลอยในเฟิร์สแฟงสเต็ปที่3นั้นเป็นสเต็ปที่ใช้ในการดึงตัวสเตนให้ชิดกับผนังด้วยการอันล็อกตัวแคทเธอร์คอนโทรลและพูลแบ็กตัวแคทเธอร์ที่บริเวณแบ็กฮับจนกระทั่งตัวสเตนติดกับตัวผนังสเต็ปที่4นั้นเป็นสเต็ปในการดิพลอยตัวสแกนแฟรงหรือพ็อกซิมอลแฟรงด้วยการล็อกตำแหน่งแคทเธอร์กลับไปตำแหน่งเดิมอันล็อกตรงเกรฮับหลังจากนั้นให้พูลแบ็กตัวเกรฮับขึ้นจนได้ยินเสียงคลิกเป็นการดิพลอยตัวสเตนในชานเนลเรียกว่าอินเตอร์ชานเนลดิพลอยเมนต์หลังจากนั้นให้สวิตช์เป็นเอนโดสโคปิกวิวใส่แก๊สเข้าไปเล็กน้อยคอกไว้แล้วให้อันล็อกตำแหน่งของล็อกคอนโทรลแล้วดันตัวแบ็กฮับแคเตอร์ให้ดันลงอย่างแรงๆตัวสเตนจะออกมาดิพลอยเรียบร้อยดังในภาพ
สำหรับสเปกซัสซิสเต็มนั้นมีซิสเต็มเช่นเดียวกับนากี้สเต็นมีทั้งฮอตและโคลฮอตซิสเต็มนั้นจะมีเอโทคอตเทอรี่ทิปตัวสายนั้นจะมีบลูมาร์เกอร์สำหรับดู deployment under endoscopic view และภายในจะมี outer x-ray marker และ inner x-ray marker สำหรับการ deploy โดยใช้ fluoroscopic guidance เมื่อเรา pull back sheet จาก fluoroscopic guidance นั้นตัว outer x-ray marker จะเข้ามาชนกับ inner x-ray markerเมื่อชนตัว first fang จะ fully deploy แต่ถ้าเราดูในอัลตราซาวด์ไกด์แดนนั้นเมื่อเราดึงตำแหน่งของ external marker มาชน inner marker นั้นเราจะพบว่าตัว first fang นั้นจะ fully open ในอัลตราซาวด์วิวหลังจากนั้นแล้วให้ล็อกตัว sheet เพื่อจะดึงตัว sheet กลับมาให้ตัวFirst Fang นั้นติดกับตัว Cyst หรือ Wall ของผนังจึงทำการ Deploy ใน Second Fang การ Deploy ใน Second Fang นั้นมี2วิธีถ้าใช้ Original Deploy Under Endoscopic Vision นั้นจะต้องเห็น Blue Marker ปัจจุบันนิยมใช้ Inter Channel Deployment เพราะฉะนั้นเมื่อดึงตัว Cyst ให้ตัว First Fang ติดกับผนังแล้วให้อันล็อกตำแหน่งชีทแล้ว fully deploy ตัว second flank อยู่ใน channel หลังจากนั้นให้ดันตัวสเตนให้ออกไปจากตัว channel จะได้ fully deploy ตัวอย่างของการ deploy co-spexus ในโมเดลแทงเข็มใส่วายดังนั้น first fang deployment จะเห็นการ fully deploy ใน ultrasound view สเต็ปต่อไปคือการ pull back วิดีโอนี้เป็นการแสดง endoscopic guidance เห็น blue mark หลังจากนั้นจึง fully deploy ใน second fangในปัจจุบันมีเครื่องมือใหม่ๆเครื่องใหม่ๆที่สำคัญที่จะออกในท้องตลาดปัจจุบันก็คือ rotatable needle tip ซึ่งดีไซน์นี้จะมีประโยชน์ในการโรเตทเป็นทิศทางของ Y manipulation ทำให้การ manipulate Y ประสบความสำเร็จมากและ metal stent ที่ออกใหม่ที่น่าสนใจก็คือ benefit stent ลักษณะ stent นี้เป็น stent ที่มีทิปที่ขนาดเทปเปอร์และแข็งมากและมีขนาดเพียง 5.9 เฟรนเท่านั้นสเตนนี้สามารถใช้โดยไม่ต้องทำแท็กเดลิเทชันได้อย่างไรก็ตามคงต้องศึกษาต่อไปว่าสเตนนี้จะมีโอกาสไมเกรชันมากน้อยเพียงใด 3. จะในเรื่องเทคนิคของการทำ USBD ต้องขอขอบคุณแพเนียทั้งหลายในการพัฒนา USBD ไม่ว่าจะเป็น Direct Trimural Route Long Debut Technique และ Endicate Technique ซึ่งทั้งหมดนั้นจัดว่าเป็น Family ของ USBD การเลือกหัตถการ USBD นั้นไม่ว่าจะเป็น Route หรือเป็น Procedure ขึ้นกับลักษณะทางคลินิกของผู้ป่วยและ Causal ImagingDistal Stricture นั้นสามารถทำได้ทั้งทาน Renal และทาน Gastric Loose ส่วน Hilar นั้นทำได้เฉพาะทาน Gastric Loose ส่วน Procedure นั้น Distal Stricture นั้นทำได้ทั้ง CDS, HGS, Endicate หรือ Long Debut ส่วน Hilar Stricture นั้นทำได้ HGS, Endicate หรือ Long Debut ยกเว้น CDS อย่าลืมว่าหัตถการ USBD นั้นอาจจะมีโอกาสล้มเหลวได้เพราะฉะนั้นควรจะมีแผนสำรองสำหรับหัตถการถ้าไม่สามารถทำได้ต้องให้โปรไฟแลคติกแอนติบายติกทุกราย
งดอาหารอย่างน้อย6ชั่วโมงอาจจะนานกว่านี้ในผู้ป่วยที่มี delay gastric intake good sedation หรืออาจจะเป็นต้องเจในบางกรณีในกรณีที่ทำ ERCP ร่วมด้วยนั้นจะต้องมีมาตรการในการป้องกัน post ERCP แพนคราไตติสสเต็ปเทคนิคที่สำคัญของ SBD นั้นมีอยู่6สเต็ปด้วยกันสเต็ปหนึ่งคือ identify proper dilated ของ BD โดยต้องมี good position และ good direction 2คือ puncture ด้วยเข็ม19 3คือทำ cholangiography 4คือ wide manipulation ซึ่งเป็นขั้นตอนที่สำคัญมาก5 tag dilatation และสเต็ปที่6เป็นสเต็ปสุดท้ายคือการใส่ stentและ deployment สำหรับ USBD ของ HGS นั้น basic anatomy สำคัญก็คือ segment 2กับ segment 3ในฐานเฮปาติกกล้องจะอยู่ประมาณ EG ใต้ต่อ EG junction โดยทั่วไปการดู segment 2นั้นกล้องอยู่ EG junction หรือบางครั้งอยู่ที่ฐานสวัสดิ์ต้องระมัดระวังส่วน B3 นั้นส่วนใหญ่จะอยู่ใต้ต่อ EG junctionDirection ของการทำ HGS นั้นจากในภาพที่แสงโดยพิษณากายพิษอิสยามาเห็นได้ว่าปกติเราจะเลือก B3 เป็นรูทสำคัญในการทำ HGS Direction ของกล้องมีความจำเป็นมากเนื่องจากว่า Direction ด้านล่างนั้นไปทางเซ็นทรัลซึ่งเป็น Direction ที่ถูกต้องแต่ถ้าเราวางเข็มให้ Direction ไปทางบนซึ่ง periphery จะไม่สามารถที่ทำ HGS ได้เพราะฉะนั้นการ adjust กล้องหรือ iterator มีความจำเป็นมากในการได้ good direction ภาพวาดแสดงขั้นตอนการทำ HGS โดยละเอียด 1. identify dilated proper duct check doppler 2. เตรียมเข็ม 19F ด้วยการดึง stylet ออกและ preload ด้วย saline หรือ contrastแทงเข็มเข้าไปใน proper dilated duct ที่เตรียมไว้ในกรณีที่ดักใหญ่อาจพิจารณา aspiration แต่ดักเล็กนั้นแนะนำให้ทำ contrast study ด้วยการฉีด contrast เลย wash contrast ออกจากเข็มเพื่อให้เข็มลื่นใส่ wire และ manipulate ใกล้ wire เข้าไปใน interhepatic part ให้ลึกและให้ stable dilation tag ด้วย sequence cystotomeให้ใช้เพียวคัสเซตติ้งแล้วสามารถที่จะอินเสิร์ตเมสเซจเซนที่เตรียมไว้ในกรณีสายยากอาจพิจารณาไดเลทด้วย4มิลลิเมตรเฮลิเคนบอลลูนเมื่อใส่เมสเซจเข้าไปแล้วโดยทั่วไปเมสเซจในมาลิกแนนซิกเจอร์นั้นมักจะใช้ด้านในอินเตอร์พิติเป็นพาชิลิคอปเปอร์ด้านนอกระหว่างลิเวอร์กับสมบัตินั้นเป็นฟลิคอปเปอร์การวางนั้นต้องพยายามหลีกเลี่ยงไม่ให้พาร์ทที่เป็นฟรีคัฟเวอร์นั้นไปปิดส่วนที่เป็นเซกเมนต์2เพราะต้อง adjust ตำแหน่งของ metric stent หลังจากนั้น deploy โดยใช้ inter channel deployment โดยทั่วไปขนาดความยาวเส้นที่ใช้นั้นใช้ประมาณ 10-12 เซนติเมตรโดยการ deploy นั้นให้ deploy โดยตำแหน่งของ gastric size นั้นมีความยาวประมาณ3ถึง5เซนติเมตรภาพนี้เป็นภาพวิดีโอที่แสดงให้เห็นถึงการทำ HGS นี่กำลัง Inter Channel Deployment หลังจากนั้นจึง Put Stent ออกมาใน Inter Gastric Part ซึ่งเป็นการ Deploy ที่จำเป็นมากเพื่อหลีกเลี่ยง Inverse Stent Migrationสารนี้แสงให้เห็นถึงเทคนิคการทำ Anticoagulant Stenting โดยละเอียดดังนี้เช่นเดียวกัน 1. Identify Dilated Proper Duct Check Doppler Needle Injection Aspiration หรือทำ Complete Cholangiogram ดังที่กล่าวแล้วข้างต้นขั้นตอนที่สำคัญคือการ Manipulate ใกล้ Y จาก Interpretic Part ลงไปใน Dunal Partซึ่งเป็นส่วนที่สำคัญมากที่สุดหลังจากนั้นจึงทำ tag dilatation ด้วยซิสโตโตมและมีความจำเป็นต้อง
ได้เลทส่วนที่เป็นสติ๊กเกอร์พาร์ทจากมาเลนดิสตอร์ตชันร่วมด้วยซึ่งมีความจำเป็นต้องใช้บอลลูนเดเลทชันในกรณีที่มีไทสติ๊กเจอร์มากหลังจากนั้นจึงแอปพลายเมทิลสเตนโดยให้ปลายร่างของเมทิลสเตนนั้นอยู่ในดูโนพาสเพราะฉะนั้นการดีพลอยเมทิลสเตนในกรณีนี้ต้องระมัดระวังมากไม่ให้ปลายของดูโนสเตนนั้นยาวหรือสั้นเกินไปและตำแหน่งของด้านบนของเมทิลสเตนนั้นจะต้องคัฟเวอร์ตำแหน่งของสติ๊กเจอร์หลังจากนั้นตำแหน่งที่เป็นพังเจอร์ไซอาจจะพิจารณาใส่ดับเบิลพิกเทลสุดเส้นเป็นเฟน 10cm เพื่อจะลดโอกาสในการเกิดลีเกจหรือเพอร์ฟอเรชันนี่เป็นวิดีโอคลิปแสดงให้เห็นถึงการทำแอนติเกตสเตนติ้งเจลวายลงไปดีดูนัมเดเลเทชันในกรณีที่เป็นไทสติ๊กเจอร์มากจากมาลิเนนสติ๊กเจอร์หลังจากได้อะดิควีตบอลลูนเดเลเทชันนั้นจึงค่อยแอปพลายเมทิลสเตนเห็นว่าเมทิคลัสเดเลเทชันนั้นมีความสำคัญมากมิฉะนั้นจะไม่สามารถผ่านเมทิลสเตนเอ็นเคาน์เตอร์ตำแหน่งสติ๊กเจอร์ได้เห็นว่าปลายร่างนี้อยู่ในดูโนพาร์ทหลังจากนั้นเซอร์รี่ดิพลอยเมนต์คีปให้ปลายบนอยู่สับไฮล่าที่คือปลายบนของสเตนนี่ fully deploy ของไม่สเตนนี่เป็น indicate stenting technique ส่วนกรณีในการทำ USBD นั้นอันที่สำคัญวางกล้องอยู่ในดูโนเบาทิศทางของการแทงเข็มนั้นจากภาพ endos echo view นั้นให้แทงเข็มขึ้นทางด้านบนจากโฟโลสโคปวิวนั้นดิเรกชันของนีเดิลจะขึ้นทางด้านบนไปยังไฮลัมตัวสโคปนั้นจะอยู่ใน J shape เรียนภาพว่าแสดงขั้นตอนการทำเซตโดยละเอียดเช่นเดียวกันข้อที่1คือ identify detected proper duct check doppler pilot ด้วยสไลด์หรือคอนทราสต์แทงเข็มนีเดิลเข้าไปในตำแหน่งของ detected bud aspirationทำกูดคลังโจแกรมซึ่งต้องเห็นอินเตอร์เฮปติกพาร์ทวอชด้วยนอร์มอลเซลไลน์ใส่ Y 025ที่เตรียมไว้เมนเบิร์ดใกล้ Y ขึ้นไปในอินเตอร์เฮปติกพาร์ทซึ่งสำคัญมากระวัง Y จะเข้าไปในกอร์แบดเดอร์หลังจากนั้นอินเสิร์ตสเตนหรือพิจารณาเดเลเทชันในกรณีที่ใส่สเตนยากจึงดิพอยสเตนส่วนใหญ่ซีเดสจะใช้10มิลลิเมตรไดมิเตอร์6เซนติเมตรความยาวจะคีปให้ตำแหน่งของสเตนอยู่สับไฮล่าและส่วนของสเตนที่อยู่ในดูโนพาร์ทนั้นประมาณ 1.5 ถึง2เซนติเมตรนี่เป็นภาพวิดีโอคลิปของการทำ CDS เห็นว่านิดพังเจอร์เข้าไป aspiration แล้วก็ฉีดคอนทราสต์ไล่คอนทราสต์ในเข็มด้วยนอร์มอลเซลไลน์จากนั้นจึงเมนิเบตใกล้วายเข้าไปในอินเตอร์เฮปติกพาร์ทนี่คือใกล้วายจากเอ็กโควิวหลังจากนั้นดึงเข็มออกแล้วนี่คือซิสโตมหลังจากนั้นก็แอปพลายสเตนนี่เป็น fully cover valve extent 6 cm มีความกว้าง10 mm และจันกึ่งก็ค่อย deploy stent การทำ CDS นั้นอาจพิจารณา deploy ด้วยเทคนิคของ ESP คือเห็น yellow markคีปเยลมาร์กให้ใกล้อยู่กับกล้องนี่คือ fully deploy สเตนที่อยู่ในดูโนพาร์ท
การเลือกใช้ลูมิน Apple Sync Stent ใน USB D นั้นแนะนำให้ใช้เฉพาะใน CDS ไม่แนะนำให้ใช้ใน HGS และข้อมูลที่สำคัญคือ ascites ตำแหน่งพังเจอร์ไซต์ที่เหมาะสมนั้นเป็น extra periodontic bidact และอาจจะมี subsequent interductal treatment นั้นจึงจะเหมาะในการใส่แลม Hot Axial นั้นเป็น single device หรือจะไป proper dilated duct ของ CBD นั้นควรมีขนาด2เซนติเมตรถ้ามีขนาดเล็กกว่า2เซนติเมตรจะต้องมากกว่า 1.2 เซนติเมตรอาจจะต้องใช้ modify technique เช่น multi step หรือ YP loading เมื่อได้ตำแหน่งของ dilated distal bidact แล้วเช็ค Doppler กด indentation setting ของ cable และ setting ของ circle electro circle unit ตัวต่อไปนั้นของ Herbe ใช้ effect 5 120วัตต์ Olympus นั้นใช้ Pure Cut 120วัตต์เบิร์นตำแหน่ง Hot Axial หลังจากนั้นจึงค่อยๆใส่แคตเตอร์เข้าไปในอินต้าไบดักโดยพยายามคีบให้แคตเตอร์เลงที่อยู่ในไบดักนั้นประมาณอย่างน้อย2เซนติเมตรหลังจากนั้นจึงเริ่ม deploy first fang โดยดูจากอัลตราซาวด์วิวให้มั่นใจว่าได้ fully deploy ของ first fang ในเซฟที่3จึงดึง first fang ให้ชิดกับ wall ของไบดักและเซฟสุดท้ายจึง fully deploy second fang ใน inter channel deployment หลังจากนั้นให้สวิตช์มาเป็น endoscopic view ใส่แอร์ pull back กล้องเล็กน้อยสายลิคอกไวและดันสเตนที่อยู่ใน channel ออกไปในดูอินัมทั้งหมดเป็นเทคนิคของการ deploy hot axial แนะนำให้ท่านดูใน FC US Series บทที่เป็น Pancreatic Fluid Collection นั้นจะได้บรรยายวิธีการใช้ Hot Axial อย่างละเอียดสไลด์นี้สรุปให้เห็นถึง Good Candidate ของการใส่แลมในการจะเป็น Distal Bidact Obstruction ในกรณีที่เป็น Low CBD Puncture นั้นโดยทั่วไปสามารถใช้ tubular fluorocarbon stent ได้แต่ในกรณีที่มีความจำเป็นต้องทำ interductal treatment นั้นก็ควรพิจารณาการใส่แลม endoscopic บางท่านจะใส่ pigtail stent เข้าไปใน hot axial เพื่อป้องกันไม่ให้ distal fang ติดกับผนังของไบดักในกรณีเช่นนี้แนะนำให้ preload 0.25 step ใกล้ wide ก่อนแทง hot axial เข้าไปในไบดักและผู้บรรยายนั้นจะเลือกใช้7เฟรนด์5เซน double pigtail ทำให้ใส่ได้ง่ายขึ้นวิดีโอนี้แสดงให้เห็นถึงขั้นตอนการใช้ hot axial ในการทำ CDS นี่คือ catheter นี่ขนาดในการ deploy first fang gender first fang fully deploy หลังจากนั้นดึงเฟิร์สแฟงให้แอทแทคกับวอลแล้วจึงดีพอในอินเตอร์แชนแนลแล้วจะนั้นสวิตช์เป็นเอนโดสโคปิกวิวใส่แอร์พูลแบ็กสโคปเล็กน้อยคอกไว้และดันซิสเต็มที่อยู่ในแชนแนลออกไปในดูโน่สำหรับซีเซตของโคสเปกซัตนั้นใช้มัลติสเต็ปใส่เข็มเข้าไปใน related CBD inject contrast ใส่ Y tag direction balloon dilate แล้วตามด้วยโคสเปกซัตสเต็มนี่คือโคสเปกซัตสเต็มดึง external XLA marker จนกระทั่งชน internal XLA marker first fang จะเปิดออกหลังจากนั้นล็อกแคทเทเตอร์แล้วก็พูลแบ็กแคทเทเตอร์ให้เห็นบลูมาร์คนี่เป็นการดีพอยผ่าน endoscopic view
ื่อเห็นบูมาร์กแล้วอันล็อกแคเดเตอร์หลังจากนั้นจึงดีพลอยเซคันด์แฟลงอยู่ในดูอินัมก็เป็นการดีพลอยโคสเปกซ์ใน CDS จากการศึกษาของ Lumen Apple System ใน CDS นั้นแสดงให้เห็นถึง4การศึกษาโดย3การศึกษาเป็นการใช้ Hot Excel 1การศึกษาใช้ Code Spectrum Technical Success และ Clinical Success โดยทั่วไปเกิน90ซึ่งให้ผลค่อนข้างจะดีจะสังเกตเห็นว่าภาวะแทรกซ้อนที่สำคัญในกลุ่มที่ใช้ Lumen Apple System ก็คือ Sump Syndrome หรือ Food Fraction จึงจะไม่เกิดในกลุ่มที่ใช้ Tubular Stent มี Score RCT เทียบระหว่างการใช้ Tubular Stent กับ Hot Axial จะได้ว่า Technical Success Clinical Success และ Adverse Event นั้นไม่มีความแตกต่างกันเพียงแต่ว่าภาวะแทรกซ้อนนั้นแตกต่างกันโดยกลุ่มที่ใช้แลมจะมีซัมซินโดรมต่อไปจะกล่าวถึงการทำ US Long Debut กายภาคของ US Long Debut นั้นเช่นเดียวกับการทำ USBD ทั่วไปเราสามารถทำได้ทั้งทานแกติกและทานรีโนทานแกติกนั้นแนะนำให้ทำใน B2 มากกว่า B3 เนื่องจากว่าทิศทางของไวริ่งจะตรงข้อจำกัดของการทำทานแกติกคือต้องมีเดเลเต็ดของอินเตอร์ไฮเปติกเพียงพอเนื่องจากลองดิสแตนซ์เพราะฉะนั้นวายมิวชันนั้นถ้าจะให้ง่ายถ้าใช้แคเดเตอร์ช่วยก็จะทำให้ประสบความสำเร็จมากขึ้นสำหรับทานดูนัลนั้นสามารถทำได้ทั้งดูนัลเบาและดีทูสเตชันสำหรับดูนัลเบานั้นข้อดีคือได้กู๊ดเวอร์ชันโดยสโคปจะเป็นรูป J shape และทิปดาวให้ปลายของสโคปลงไปทางทิศทางของดูนัมซึ่งบางครั้งอาจจะยากสำหรับ D2 Approach นั้นข้อดีคือตำแหน่งของวายนั้นตรงในแอมพูล่าและสั้นแต่ข้อจำกัดคือตำแหน่งนี้กล้องจะหลุดง่ายไม่ค่อยสเตเบิลภาพวาดแสดงสเต็ปการทำทานแกติกลองเดวูเช่นเดียวกับการทำ HGS คือ1 Identify Related Proper Duct ซึ่งแนะนำ B2 มากกว่า B3 Preload Needle ด้วยสไลด์หรือคอนทราสต์ขีดดูคอนจูโลแกรมมานิบูเลตใกล้วายลงไปในดูนัมให้ได้ซึ่งเป็นขั้นตอนที่สำคัญเพราะฉะนั้นการใช้แคเตอร์หรือซิโตโตมหลังจากเบิร์นแล้วก็จะช่วยในการมานิบูเลตได้ง่ายขึ้นเมื่อใกล้วายลงไปในดูนัมแล้วให้เอากล้อง ES ออกแล้วใส่กล้อง ERSP ไปถึงตำแหน่งของแอมบูล่าเราสามารถแคนเนเรตได้2วิธีคือวิธีที่1คือแคนเนเรตอรองไซส์ของวายหรือการใช้สแนจับใกล้วายแล้วก็ใช้ซึ่งตรงโอเวอร์วายเข้าไปในบายดักหลังจากนั้นกึ่งทำการใส่สเตนเช่นเดียวกับวิธีการทำ ERCP วิดีโอนี้แสดงให้ถึงเทคนิคการทำทานแกติกลองดูจะว่านี่เดเลเต็ดดักพังเจอร์ใส่ใกล้วายแล้วหลังจากนั้นค่อยๆแมนิบูเลตใกล้วายให้ลงมาในดูอินัมจะเห็นว่าวายค่อยๆลงมาในดูอินัมหลังจากนั้นจึงจับวายแล้วก็สวมด้วยซิงเกิลโตมโอเวอร์วายเข้าไปทำโครงโปรแกรมอีกครั้งหนึ่งหลังจากนั้นจึงตัดสวิตเตอร์และใส่สเตนตามลำดับต่อไปจะขอกล่าวเรื่องเทคนิคและการหลีกเลี่ยงภาวะแทรกซ้อนโดยละเอียดในแต่ละเทคนิคครับสเต็ปที่หนึ่งก็คือ identify proper directed by duct with good position and direction ขอเริ่มที่ CDS CDS นั้นกล้องจะอยู่ในท่าของ J shapeทิศทาง direction ของเข็มเนี่ยจะขึ้นไปที่ไฮลัมขนาดของใบดักที่เหมาะสมในทิวบูล่าหรือพลาสติกเซนนั้นควรจะประมาณ10มิลลิเมตรแต่ในกรณีใส่ Lumen Opposing Stent นั้นโดยทั่วไปแนะนำว่าควรจะประมาณ20มิลลิเมตรในกรณีที่ความจำเป็นที่มีขนาด20กว่ามิลลิเมตรนั้นควรจะมากกว่า12มิลลิเมตรและในเทคนิคนี้ควรจะใช้
เทคนิคของการใส่ why under needle ก่อนเพื่อความปลอดภัยและความสำเร็จสำหรับ HGS นั้นเราจะไปแนะนำให้ทำ V3 มากกว่า B2 ได้จากว่า B2 นั้นส่วนใหญ่อาจจะเป็นทานโซเชียลซึ่งได้กล่าวภายหลังขนาดนั้นจะต้องมากกว่า3มิลลิเมตรสำหรับผู้ที่เริ่มต้นแนะนำว่าดักโคนจะประมาณ 5-8 มิลลิเมตรจะเกิดผลสำเร็จมากกว่าและดิสเทนต์ของตำแหน่งของใบที่เจาะนั้นไม่ควรเกิน3เซนติเมตรสำหรับลองดูนั้นขึ้นอยู่กับว่าเจาะที่ทานแกติกหรือทานยูนัมอย่างที่ได้กล่าวแล้วว่าทิศทางนั้นควรจะมุ่งไปสู่แอมบูล่าและดักนั้นควรจะมีมากกว่า6มิลลิเมตรสำหรับในส่วนที่เป็น CBD และมากกว่า3มิลลิเมตรในส่วนที่เป็นทานแกติกพังเจอร์นี่เป็นตัวอย่างของDirection ใน Echo View ของ CDS นี่ลักษณะตำแหน่งสโคปนี่คือตำแหน่งที่คุณจะเจาะของHGS ซึ่งนี้เป็น VT Direction สเต็ปที่2คือพังเจอร์โดยทั่วไปใช้เข็ม19ยกเว้นในบางกรณีนะที่มีความจำเป็นอาจจะพิจารณาใช้เข็ม22หรือแรมอย่างที่กล่าวแล้วสำหรับ CDS นั้นได้กล่าวแล้วว่าทิศทางนั้นต้องไปสู่ไฮลัม HGS นั้นทิศทางน้องพยายามอัพให้ direction ของ Y เนี่ยไปอยู่ในเซ็นทรัลในตำแหน่งของไฮลัมลองดูนั้นเช่นกันทิศทางไปสู่ในตำแหน่งของแอมปูล่านี่เป็นภาพที่แสดงให้เห็นถึงทิศทางของ CDS นี่เป็นภาพแสดงให้เห็นทิศทางของการทำ D1 ลองดูนี่เป็นตำแหน่งของ D2 ลองดูนี่เป็นตำแหน่งของ B2 และ B3เห็นว่าถ้าเราก็ค่อยคอกไว้แต่แค่หนองเข็มมาทางด้านนี้จะลงไปที่ไฮลัมได้เพราะฉะนั้นการปรับตำแหน่งจึงมีความสำคัญมากในการแทงเข็มเข้าสู่ใบดักนี่เป็นตำแหน่งของ B2 คนนี้ตำแหน่งปังเจอร์ B2 นั้นเนื่องจากว่าตำแหน่งของกล้องนั้นอยู่ต่ำกว่า EG Junctionอีกอย่างคือเวลาแทงเข็มนั้นบางกรณีเรามีความจำเป็นต้องแทงเข็มให้เลยตำแหน่งของใบดักไปแล้วค่อยๆผูแบ็กค่อยๆผูแบ็กช้าๆช้าๆตำแหน่งนี้อาจจะแมกนิฟายเพราะว่าบางครั้งเนี่ยตำแหน่งของใบดักเนี่ยแทงเข้าค่อนข้างยากอาจจะไปต้องแผงผ่านไปแล้วค่อยผูแบ็กช้าๆช้าๆอาจจะเข้าไปในตำแหน่งของใบดักได้นี่เป็นตำแหน่งของการทำลูมิงอัพโพสซิงเทนของซีเรียสถ้าใช้ลูมินอัพพูลสเตนโดยเฉพาะเป็นคอร์ติลิเจฟเช่นฮอตเอ็กเซลนั้นพอเกิดอินเทนชันแล้วต้องเบิร์นแล้วถึงใส่สายเข้าไปอย่าดันและก็เบิร์นพร้อมกันโอกาสที่จะสลิปค่อนข้างมากมันแนะนำให้เบิร์นให้ปลายตัวแคสเตอร์นั้นเข้าไปในใบดักส่วนหนึ่งก่อนแล้วค่อยใส่สายเข้าไปจะเกิดความปลอดภัยพอเซ็กซอนเนี่ยเกิดขึ้นได้ในสเต็ปของการพังเจอร์นั้นหนึ่งคือบรีดดิ้งเพราะนั้นทุกกรณีต้องเช็คตำแหน่งของด็อปเลอร์ว่าไม่มีด็อปเลอร์หรือเวสต์อินเทอร์วีน2อาจจะเกิดเล็กดับเบิลพังเจอร์ได้ดับเบิลพังเจอร์คือแทงผ่านผนัง2วอลโดยเฉพาะตำแหน่งของดูนัมเพราะฉะนั้นก่อนแทงนั้นให้สังเกตเอ็กโควีว่าจะต้องไม่หนาจะต้องบางถ้าหนาอาจจะมีโอกาสเกิดดับเบิลพังเจอร์วอลได้แนะนำให้ใส่น้ำเข้าไปเพราะน้ำเนี่ยจะทำให้ลักษณะคอเล็กของตำแหน่งของดับเบิลพังเจอร์วอลได้นี่เป็นตัวอย่างที่ดีของเบอร์เซอร์ฮันล่าที่ชี้เห็นว่าการทำทามเซลฟังเจอร์นั้นอาจจะเกิดซีเวียร์เมสไนติดและมีมอร์ทาลิตี้ได้เพราะฉะนั้นบางครั้งเราคิดว่ากล้องเราเนี่ยอยู่ในทานแกติกแต่โดยทั่วไปแล้วตำแหน่งเข็มพังเจอร์เนี่ยอยู่ในทานเซลฟ์เจลได้มันเบอร์เซอร์ฮันล่าจึงแนะนำให้ทำคลิปติดคลิปไว้ที่ EG Junction เมื่อเราส่องกล้องมาแล้วเราใช้คลิปเป็นแลนด์มาร์คว่าจะแบ่งพังเจอร์ไซส์เรามั่นใจว่าอยู่ในแกติกพาร์ทแน่นอนอีกชิ้นหนึ่งคือพังเจอร์เข้าพอร์ตเวนนี่เป็นตำแหน่งการพังเจอร์ที่ดูโนบาวเข้าไรพอร์ตเวนเราสังเกตว่าการพังเจอร์เข้าพอร์ตเวนนั้นเวลาฉีดสีที่เราสงสัยโครโมโซมนั้นแต่ลักษณะคอนทราสต์และปิดดิสเพียร์แสดงว่าต้องมีโฟลว์อยู่ในนี้และนี่คือตำแหน่งพอร์ตเวนถ้าเป็นตำแหน่งของใบดักส่วนใหญ่แล้วเนี่ยสีจะรีเมนอยู่ในใบดักนี่เป็นอีกอันหนึ่งที่แสดงให้เห็นถึงการใช้ลูมินัพโพสซิ่งสเตนซ์ซึ่งแทงผ่าน
ข้าไปสู่พอร์ทเวนกรณีนี้อาจจะเกิดขึ้นจากการที่เหยียบยี่ไฟฟ้าตลอดเวลาแล้วก็แทงด้วยความรวดเร็วเพราะฉะนั้นจึงผ่านของไบดักเข้าสู่พอร์ทเวนมันต้องหลีกเลี่ยงการป้องกันวิธีนี้คือให้เบิร์นตำแหน่งของไบดักวอลก่อนแล้วจากนั้นค่อยๆแทงให้ตัวสายแคตเตอร์เนี่ยเข้าในไบดักอีกกรณีหนึ่งเห็นว่าไบดัก CBD ของคนนี้เนี่ยขนาดประมาณ1เซนติเมตรเองซึ่งเล็กการที่มีไบดักขนาดเล็กนี่ก็จะไม่เหมาะในการทำลูมิงอะโพสซิ่งสเตนหรือถ้าจำเป็นจริงๆเนี่ยอาจจะต้องใช้นีเดิลคอลังโจแกรมไวลิ่งก่อนถึงจะมีความปลอดภัยสเต็ปที่3คือการทำคอลังโจแกรมการทำคอลังโจแกรมใน CDS นั้นแนะนำให้ทำคอลังโจแกรมเป็นคอมพีทอินไทปิติไบดักเพื่อมั่นใจว่าไกด์ไวเราไม่เข้าไปในกอร์แบดเดอร์ส่วนเทสเจสนั้นให้ทำคอลังโจแกรมไม่เห็นตำแหน่งของเล็บไอไลดักและเป็นไปได้ให้ตำแหน่งของเอ็กซ์ไทเฮปติกไบดักด้วยเพื่อจะดูทาร์เก็ตตำแหน่งการไวลิงถ้าเราลิมิเต็ดคอนทราสต์เราไม่สามารถรู้ตำแหน่งของทาร์เก็ตไวลิงได้เพราะฉะนั้นการทำกูดคอลังโจแกรมจึงมีความสำคัญนี่เป็นตัวอย่างให้เทียบระหว่างพอโตแกรมกับคอลังโจแกรมเห็นว่าในคอลังโจแกรมนั้นสีจะรีเมนอยู่แต่ถ้าเกิดแทงเข้าพอร์ตเวย์แล้วฉีดสีเป็นพอโตแกรมนั้นเห็นว่าคอนทราสต์และปิดลิสเพียร์สเต็ปที่4คือ Y manipulation ต้องถือว่า Y manipulation เป็นสเต็ปที่สำคัญและยากสเต็ป1โดยทั่วไปเราใช้0 2 5 10เช่น VC Jack เช่น VC Guide หรือ Jack Revolutionในบางกรณีที่ใช้เข็ม22นั้นเนี่ยนะไม่ใช้018เช่นนวะโกลวายนี่เป็นตัวอย่างของการทำวายเมดิเทชันใน HGS เห็นว่าการใส่วายนั้นจะต้องค่อยๆแมนิปูเลตถ้าได้ทิศทางผิดก็ค่อยๆดึงสายแล้วก็แมนิปูเลตใช้การทอร์กส่วนใหญ่มักจะใช้วายที่เป็นแองเกิลทิปวายการเมติคูลัสสโลลี่แมนิปูเลตนั้นมีความสำคัญมากเพราะว่าถ้าเราแลปปิดฟอร์ซฟูลไวลิงเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือจะเกิดไวเชลลิงเห็นว่าเราก็ไม่ได้ดูไวหาทิศทางให้ลงไปในตำแหน่งที่เราต้องการดังในภาพนี้นี่เป็นตำแหน่งของไวเชลลิงไวเชลลิงเกิดอะไรไวเชลลิงเกิดจากเวลาเราแมนิปูเลตใกล้ไวแล้วเนี่ยพูลใกล้ไวแบ็คเข้ามาในนีดเดิลซึ่งปลายนิดเดิลจะคมจะทำให้คัดตัววายทำให้เกิดวายเชลลิงเมื่อเกิดวายเชลลิงส่วนใหญ่แล้วก็จะประสบความล้มเหลวในการทำ HGS โปรเซสโอคูลัสที่ญี่ปุ่นแนะนำให้ใช้เทคนิคเรียกว่า River Impaction Technique ก็คือเมื่อใส่เข็มเข้ามาแล้วยกตัวอย่างเช่นตำแหน่งนี้ไป Peripheral ตำแหน่งนี้มา Central ถ้าวายไป Peripheral เราไม่ต้องการเราต้องการ Rotate มา Centralแต่อย่างไรก็ตามในกรณีเห็นว่าการเมดวายลงมาในเซ็นเตอร์นั้นค่อนข้างยากโปรเซสโอคูลัสแนะนำให้พูลแบ็กตัวนิดเดิลเห็นว่าสโลลี่พูลแบ็กมานิดเดิลให้ตัวนิดเดิลนั้นเข้ามาอยู่ในตัวลิเวอร์พาเลนเคม่าเมื่ออยู่ในลิเวอร์พาเลนเคม่าเราจะมีสเปซและปลายไม่คมเราจะมีสเปซในการหมุนมานิดวายเข้ามาในเซ็นเตอร์ได้มันเทคนิคนี้เป็นเทคนิคที่มีประโยชน์อย่างหนึ่งในการวายลิงในกลุ่มที่เป็น HGS เพื่อต้องป้องกันวายเชลลิงเพราะฉะนั้นการเมนูเอ็ดวายนั้นสำคัญต้องได้ทาร์เก็ตอย่างได้กล่าวแล้วใน CDS นั้นต้องขึ้นไปที่อินไทเปติกใน HGS นั้นถ้าออฟทักชันอยู่ต่ำวายต้องมาในเอ็กไทเปติกถ้าตั้งอยู่ที่ไฮลัมเนี่ยวายควรจะสเตเบิลอยู่ในเมนหรืออาจจะจาก2แล้วเข้าไปเซฟเป็น3สเต็ปที่5 tag dilatation โดยทั่วไปนิยมใช้ sequence cystotome ในการ dilate เนื่องจากว่าง่ายอย่างไรก็ตามก็อาจจะปัญหาเรื่อง bleeding บางท่านจึงแนะนำให้ใช้ non cautery dilator แต่ non cautery dilator นั้นต้องใช้ good non cautery dilator ปัจจุบันแนะนำให้ใช้ easy dilator เนื่องจากว่าตัวทิปนั้นเป็น ultraเทปเปอร์เห็นว่าตัวเทปเปอร์ทิปนั้นล้อมปิดกับวายจะไม่มีสเปซเลย
และตัวเรเลเตอร์นี่แข็งมากอันนี้เป็นขนาดที่ใช้กับ025มีขนาดที่ใช้กับ025กับ035 Y ส่วนลองดูบนนั้นไม่มีความจำเป็นต้องใช้แท็กเดเลเตชันเนื่องจากว่าพอไวลิงได้แล้วก็เปลี่ยนจากกล้อง EOS เป็นกล้อง Spiscope โดยจะไปแท็กเดเลเตชันไม่แนะนำให้ใช้นิดไนเหตุผลเพราะว่านิดไนเวลาเราเปิด Fully Open แล้วเนี่ยบ่อยครั้งที่ตำแหน่งของนิดไนนั้นจะ Far Wayออกจากตำแหน่งใกล้วายทำให้ทิศทางไม่ขนานกันก็จะมีโอกาสเกิด bleeding perforation ได้ง่ายหรือถ้าเราใช้ delator ที่มีแก็บการ delay ก็จะประสบความสำเร็จได้ยากเมื่อเทียบกับalpha tip delator เสียบที่6คือ send insertion ส่วน deployment send insertion ไม่ค่อยมีปัญหาแต่ที่มีปัญหาคือ send deploymentนี่เป็นเทคนิคของ inter channel deployment ที่แนะนำเห็นว่าตำแหน่งของ HGS Y อยู่ในตำแหน่งเหมาะสมแล้วเราจะเหลือตำแหน่งของ stent อยู่ในกล้องประมาณ3ถึง4เซนติเมตรแล้วเราก็ค่อย pull back sheet เพื่อจะ deploy ตัว stent อยู่ในกล้องเพื่อมั่นใจว่าตัวปลาย stent อีกพาร์ทนึงนั้นอยู่ใน gastric ก็จะลดโอกาสในการ invert migration หลังจาก deploy เสร็จแล้วก็ดันตัวเส้นที่ deploy แล้วเนี่ยออกมาใน gastric part วิธีนี้เป็นวิธีการ deploy ที่แนะนำในปัจจุบันเนื่องจากมีความปลอดภัยมากโดยเฉพาะในการ deploy เทคนิคของ HGS อย่างไรก็ตามในการติดตามคนไข้ที่ใส่ stent แล้วเนี่ยอาจเจอปัญหาของ migration ได้ภาพนี้เป็นสไลด์ของไซยาม่าที่เป็นวิธีที่ใช้ป้องกันหรือลดโอกาสในการเกิดสเตนเมเกชันด้วยการฟิกเซชันเราอาจจะใช้คลิปหรืออาจจะใช้สเตนก็ได้โดยทั่วไปถ้าเราวางปลายที่อยู่ในแกสติกน้อยกว่า2เซนติเมตรโอกาสที่จะเกิดอินเวิร์ตเมเกชันสูงเนื่องจากว่าตัวลิเวอร์กับตัวสมักเนี่ยมีการมูฟเมนต์อยู่ตลอดเวลานี่เป็นตัวอย่างของ immediate invert migration เห็นว่าตัวปลายสายของสเตนด้านแกสติกไซด์นั้นหลุดเข้าไปอยู่ในอินทราเพลทิเนียมซึ่งถือว่าเป็น major complication อย่างหนึ่งโดยทั่วไปนั้นสเตนเดชันไม่ค่อยยากเราสามารถแท็กเดเนชันแล้วใส่สเตนได้เลยในกรณีที่ใช้พาสสเตนหรือใส่สเตนยากนั้นแนะนำให้เดเลทด้วย4มิลลิเมตรเฮลิเคบูลูนก่อนเพราะว่าจะทำให้การใส่สเตนได้ง่ายขึ้นโดยเฉพาะพลาสติกสเตนเนื่องจากว่าพลาสติกสเตนนั้นถ้าใส่แล้วล้มเหลวไม่สามารถใส่ได้มักจะต้องเริ่มต้นใหม่เพราะฉะนั้นการได้ adequate จึงมีความจำเป็นมากในการใส่สเตนเมื่อใส่สเตนแล้วบางกรณีสเตนนั้นอาจจะอยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสมเช่นนี่เป็นHGS เห็นว่าปลายสเตนอยู่ในอิสวกัตเพราะฉะนั้นแนะนำให้จับปลายสเตนลงไปในสตอมักโดยการใช้แบบซีฟอร์เซปหรือแลททูธหรือใช้กล้องดันโดยทั่วไปนั้นการสเตนนั้นเราแนะนำหรือนิยมใส่เมทริกมากกว่าพลาสติกเพื่อจะลดโอกาสของไบลีกไบลีกเกิดจากไรไบลีกมักจะเกิดจากมัลติสเต็ปบิ๊กเดเลเทชั่นprolong procedure และก็ past extent ปัจจัยเหล่านี้เป็นปัจจัยที่ทำให้เกิดไบลีกเห็นว่านี่คือไบลีกในเคสนี้การพังเจอร์นี่ค่อนข้างยากการทำแท็กเดเลเตชันค่อนข้างยากเพราะฉะนั้นเวลาที่ใช้นานขึ้นก็จะสร้างโอกาสให้เกิดไบลีกหลังจากเราพังเจอร์แล้วเมื่อเสร็จทุกขั้นตอนแล้วอย่าลืมปริโปรซีเออร์แอนติบาติกสำคัญมากเพื่อจะลดโอกาสของโคลังไจติสอย่างไรก็ตามความสำเร็จของการ USBD นั้นโดยทั่วไปประมาณ90%ก็จะมีบางกรณีที่เราไม่สามารถทำได้และมีความจำเป็นต้องเร่งด่วนในการทำบริเดเนตเพราะฉะนั้นแบ็กอัพด้วย Interventional Radiologist มีความสำคัญมากในการที่จะช่วยสวัสดหัตถการเราที่ล้มเหลว
หรือในบางกรณีที่มี major complication แล้วมีความจำเป็นต้องให้สัญญาแพทย์ช่วยในการแก้ไขปัญหาเหล่านั้นเพราะฉะนั้นการ inform IR surgeon ยังมีความจำเป็นและมีความสำคัญเพื่อเกิดผลการทำผัดการให้ดีที่สุดต่อไปจะพูดในพาร์ทสุดท้ายที่เป็น post procedure follow up การ follow up ถึงไปแล้วก็ follow up พอแทรกซ้อนนี่อาจจะเกิด early ใน late period ใน early period ส่วนใหญ่ก็จะมีเรื่องของ infection cholangitis by leak อาจจะมี early dysfunction คือ migration เน้นการที่ลดโอกาส migration ก็คือวางตำแหน่งของ stent ที่เหมาะสมและให้ส่วนที่เป็นไซส์ที่อยู่ในดูนัมประมาณ 1.52 เซนHGS อยู่ประมาณ 3-4 เซนติเมตรเป็นอย่างน้อยหลังจากนั้นติดตามคนไข้เพื่อจะดูปัญหาของ recurrent biliary obstruction ซึ่งส่วนใหญ่ก็เกิดจาก stent dysfunction เช่น migration obstruction หรือลักษณะของ progression ของ disease ก็ตามส่วนในการทำผู้ป่วยที่เป็น benign condition นั้นก็มีความจำเป็นต้อง re-intervention เพื่อให้ patentของฟิสซูล่าแท็กที่เราเคลียร์เนี่ยให้มีระยะเวลายาวนานตามที่ต้องการโดยสรุปนะครับ SBD นั้นก็ถือว่าเป็น good available option ที่ดีในการทำ Billy Denate ส่วนใหญ่เราไม่จะทำหลังจากเราไม่สามารถทำ ERCP ได้อย่างนี้กล่าวเลยว่า First Sight Option นั้นอาจจะมีในบางกรณี2การเลือกหัตถการรูทใดตำแหน่งใดสเตนชนิดใดมีความจำเป็นต้องพิจารณารายละเอียดดูจากลักษณะคลินิกของผู้ป่วย Corsular Imaging หรืออาจจะร่วมกับ Finding ของ Endoscopy 6สเต็ปที่สังคมได้กล่าวแล้วมีความจำเป็นต้อง Meticulous แล้วก็ Carefully Perform สำคัญมากเพื่อจะได้ความสำเร็จและลดภาวะแทรกซ้อนดังได้กล่าวแล้วว่า IR และ Surgical Backup นั้นมีความจำเป็นมีความสำคัญเพื่อให้เกิดผลต่อผู้ป่วยดีที่สุด USBD อาจจะเป็นหัตถการที่ไม่ง่ายนักเพราะการเทรนนิ่งหรือซูเปอร์วิชั่นด้วยผู้เชี่ยวชาญนั้นในจุดเริ่มต้นจึงมีความจำเป็นและมีความสำคัญเพื่อเป็นช่วงการรู้เมื่อเราผ่านช่วงการเรียนรู้แล้วเนี่ยการเราทำหัตถการนี้ได้ง่ายขึ้นมีความสำเร็จมากขึ้นมีความปลอดภัยมากขึ้นต้องขอขอบคุณทุกท่านครับที่ติดตาม EndoEasy และพบกันใหม่ในซีรีส์หน้าครับสวัสดีครับ